ในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณนรีพจน์จิรโพธิรัตน์อุปนายกสมาคมนักเขียนเป็นผู้แทนสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยกล่าวรำลึกถึงศรีบูรพาและจูเลียตค่ะศรีบูรพาและจูเลียตนะคะด้วยความรักและเคารพกุหลาบสายประดิษฐ์หรือศรีบูรพาเป็นบุคคลสำคัญของโลกท่านหนึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์นักคิดนักเขียนที่มีบทบาทสำคัญทางความคิดในสังคมมาตั้งแต่ยุคก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475บทบาทสำคัญทางความคิดที่ประกอบไปด้วยความคิดความปรัชญาความคิดถึงการเป็นนักประชาธิปไตยความคิดต่อความเป็นธรรมของสังคมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและสิทธิสตรีความคิดต่อบทบาทเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ภาระหน้าที่ของนักเขียนนักวรรณกรรมที่ใช้แรงมือและกลั่นประชาชนแนวคิดเหล่านี้ได้สอดแทรกในงานประพันธ์รูปแบบต่างๆบทความบทบรรณาธิการสารคดีเรื่องสั้นทางวรรณกรรมแม้งานเขียนทางต้องมาจากเรื่องสัตว์เลี้ยงแต่แนวคิดของท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบันที่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในฐานะนักเขียนสิงห์ปุรภาสร้างที่ประสบการณ์ให้วงวรรณกรรมไทยด้วยการสร้างพัฒนาการนิยายไทยตลอดช่วงเวลาหลายทศวรรษทั้งยังมีที่ประสบการณ์ให้เกิดการศึกษาวิเคราะห์กันอย่างกว้างขวางยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเช่นนวนิยายเรื่องข้างหลังข้าที่ทรงพลังและสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านข้ามกาลเวลาสู่รุ่นต่อรุ่นศรีบูรพายังเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีอุดมคติที่เหลือมากหนังสือพิมพ์ต้องมีเสรีภาพในการรายงานข่าวข้อเท็จจริงและเสนอความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเป็นนักเคลื่อนไหวภาคประชาชนผู้สนับสนุนเพื่อสิทธิเสรีภาพระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตเป็นปัญญาชนแบบแรกคือปกป้องอารีรักความเป็นธรรมและเป็นสุภาพบุรุษในความหมายที่ก้าวหน้าคือเป็นคนดีคนสุภาพนับถือและสนใจคนสามัญอย่างจริงใจมาตลอดชีวิตของกุหลาบสายประดิษฐ์หรือศรีบูรพาโดยมีชนิดสายประดิษฐ์คู่ชีวิตอยู่เคียงข้างชนิดสายประดิษฐ์หรือในนามปากกาจูเลียตผู้แปลงานนักประพันธ์มีชื่อหลายท่านเช่นเกียร์อัลบานกับเกิร์ตโรมและเอสเตอร์โรนสุดของเทนาซาเน่และมาข้างในฤดูชีเลียกับมาพูดเป็นต้นจูเลียตเป็นแบบอย่างคู่ชีวิตได้อยู่เคียงข้างศรีบูรพามาตั้งแต่เริ่มชีวิตสมรสและร่วมทุกข์ร่วมสุขตลอดเวลาที่ศรีบูรพาได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์แม้ในยามที่ศรีบูรพาประสบเหตุการณ์และก็เป็นกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดอุทิศตนโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากมั่นคงอยู่ในธรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิทธาสิทธีที่อยู่เพียงข้างสิทธาบริบาลกันในสุขในวาระครบรอบชาตการ118ปีศรีบูรพาสมาคมนักเขียนประเทศไทยขอน้อมนำลึกศรีบูรพาและจูเลียตมาที่ความเคารพอย่างยิ่งเมื่อถึงเวลาเป็นนักการศึกษา